ครับก็ต้องขอสวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมกับผมนายบัณฑิตสวงศ์นะครับผมวันนี้ได้หัวข้อในเรื่องจะดีหรือไม่ถ้าหน่วยงานของภาครัฐอย่างเช่นกลต.นะครับเป็นผู้เลือกสอบบัญชีให้แต่ละบริษัทแทนที่บริษัทจะเลือกสอบผู้บัญชีเองนะครับผมครับจากประเด็นนี้นะครับผมได้ตั้งจุดเริ่มต้นของปัญหาก็ว่ากรณีการทุจริตของปัญหาเนี่ยเริ่มจากกรณีการทุจริตของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับผมหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น Android หรือบริษัท Worldcom ที่ปรากฏออกมาว่าเกิดความไม่โปร่งใสในรอบงบการเงินนะครับผมแล้วก็ซึ่งความไม่โปร่งใสนั้นเป็นผลมาจากการกระทําการทุจริตของผู้บริหารแล้วก็ผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมจนทำให้บริษัทนั้นล้มละลายและปิดกิจการไปในที่สุดนะครับผมกรณีการทุจริตในไทยนะครับผมอย่างเช่นบริษัทสิงห์นะครับผมบริษัทปิกนิกบริษัทพาวเวอร์พีบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนจะมีการทุจริตล้วนจะเป็นการทุจริตครับผมแต่สิงห์พาราเทคไม่ใช่สิงห์นะครับไม่ใช่บุญรอดเดลิเวอรี่ครับสิงห์พาราเทคไม่ใช่บุญรอดเดลิเวอรี่ครับผมซึ่งครับซึ่งการทุจริตของบริษัทเหล่านี้นะครับผมเกิดจากการตกแต่งงบการเงินหรือตกแต่งบัญชีเพื่อจะสร้างรายได้ปลอมทั้งสิ้นนะครับเป็นกรณีที่สำคัญก็คือว่าผมยกกรณีของบริษัท SEC Auto Sales and Service นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่มีการยักยอกเงินผ่านการกู้เงิน240ล้านนะครับแล้วก็ตกแต่งบัญชีปลอมซึ่งที่ยกกรณีนี้ขึ้นมาเพราะว่าผู้สอบบัญชีกลับแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อบ่งชี้ความผิดปกติเกิดขึ้นใดๆเลยในงบการเงินนะครับผมทำให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาครับจากนั้นแล้วการทุจริตต่างๆนี้ก็คือว่าผมตั้งเหตุผลว่าเหตุใดที่งบการเงินของบริษัทที่มีการทุจริตต่างๆเหล่านี้นั้นแทบไม่มีข้อบ่งชี้หรือสะท้อนเห็นถึงความผิดปกติอะไรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งไม่ว่าจะเป็นรายงานผู้สอบบัญชีที่มีการแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและผลงานของผู้สอบบัญชีในที่สุดนะครับดังนั้นจึงเกิดประเด็นคำถามที่ว่าจะดีหรือไม่ถ้าหน่วยงานภาครัฐเช่นกลต.จะเป็นผู้เลือกผู้สอบบัญชีให้บริษัทแทนที่บริษัทเหล่านี้จะเลือกผู้สอบบัญชีเองนะครับครับจากการศึกษาตัวนี้นั้นเป็นผมหาข้อมูลในการให้จริงค่อนข้างจะยากหน่อยก็เลยว่าจะทำเป็นลักษณะเป็นเวิร์กช็อปเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจริงดูแต่อาจจะเป็นดูเป็นข้อมูลพื้นๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะช่วยกันแชร์ในส่วนข้อมูลตัวนี้ได้เหมือนกันครับผมครับซึ่งการเก็บข้อมูลของผมนั้นพบว่าข้อมูลบริษัทส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะเลือกบัญชีเลือกผู้สอบบัญชีเองมากกว่าครับอย่างเช่นบริษัทจากการสัมภาษณ์นี้บอกว่าถ้าที่เขาเลือกได้เลือกบัญชีเองเนี่ยเขาสามารถเชื่อใจได้มากกว่าเล็กล่าที่จะปรึกษาผู้สอบบัญชีนั้นครับมีอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าบริษัทขนาดเล็กหรือห้างหุ้นส่วนมากเขาก็ได้จ้างสำนักงานบัญชีนั้นทำบัญชีแล้วแล้วก็ให้บริษัทที่รับทำบัญชีนั้นติดต่อกับผู้สอบบัญชีให้เลยโดยบริษัทนั้นไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรเลยบางครั้งบางบริษัทก็อาจจะไม่ต้องไปพบหน้าพบตากับผู้สอบบัญชีบริษัทรอแต่จ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวครับครับอีกฝ่ายเห็นบอกว่าหากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้เลือกผู้สอบบัญชีให้ก็จะทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นขาดความอิสระในการตรวจสอบเราต้องอยู่ในกรอบของกลต.มากเกินไปหรืออยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเกินไปครับผมครับอีกความเห็นก็คือหากหน่วยงานรัฐเลือกผู้สอบบัญชีที่มีค่าตอบแทนสูงแล้วเพื่อให้ได้คุณภาพแต่ว่าบริษัทเล็กๆนั้นคงจะสู้ไม่ไหวในส่วนนี้ครับเดี๋ยวขออีกสักตัวอย่างนึงก็คือว่าหากกลต.เป็นผู้เลือกผู้สอบบัญชีให้ก็เหมือนว่าจะก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีมากเกินไปอาจทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นขาดอิสระซึ่งจริงๆแล้วนั้นผู้สอบบัญชีทุกคนก็ต้องตระหนักดีอยู่แล้วถึงหน้าที่ของตนเพื่อรักษาคุณภาพของตนเองอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกผู้สอบบัญชีให้บริษัทนะครับครับมีความเห็นหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้เลือกผู้สอบบัญชีให้นั้นไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอาจจะเกิดคำถามจากบริษัทว่า
ทำไมคุณมีเหตุผลใดที่เลือกบริษัทสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยให้กับบริษัทของเราแล้วเรามีเกณฑ์อะไรที่เราได้บริษัทตัวนี้ซึ่งเป็นความขัดแย้งซึ่งอาจจะทำให้เกิดความรัดช้ามากขึ้นนะครับผมจากประเด็นการศึกษาต่างๆนั้นผมก็เลยสรุปข้อดีข้อเสียของ2และ3ก็คือว่าข้อดีของบริษัทเลือกเองแล้วก็ทางรัฐเลือกให้นะครับผมข้อดีก็คือบริษัทเลือกเองนั้นก็คือว่าบริษัทนั้นจะมีความอิสระในการทำอิสระในการทำตัวอิสระในการเลือกผู้ทำบัญชีนะครับผมสามารถไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีมากขึ้นนะครับผู้สอบบัญชีเองก็มีอิสระเพราะว่าเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของหน่วยงานภาครัฐมากเกินไปนะครับผมผู้สอบแล้วก็รายงานนี้พอเมื่อผู้สอบบัญชีมีความอิสระก็ถือว่าการแสดงความคิดเห็นในงบนั้นก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นในผู้ใช้งบการเงินได้มากขึ้นนะครับผมหากบริษัทเลือกเองนั้นอาจจะได้ราคาที่ถูกแล้วก็ตรงกับความต้องการของบริษัทนะครับผมข้อดีอีกหนึ่งข้อนึงนะครับผมคนนี้มั่นใจว่าเพื่อนๆจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าบริษัทเลือกเองนั้นจะเป็นการกระจายงานไปยังผู้สอบบัญชีรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทสอบบัญชีในระดับวิกสโตร์นะครับผมซึ่งบริษัทเลือกเองนั้นสามารถทำเลือกราคาแล้วก็คุณภาพที่บริษัทเลือกนั้นยอมรับได้ด้วยส่วนข้อเสียนะครับหากบริษัทเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความสนิทสนมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อกันก็อาจจะทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นขาดความอิสระเพราะอยู่ภายใต้การสั่งการของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โอกาสการทุจริตนั้นจะเกิดขึ้นง่ายหากผู้สอบบัญชีนั้นมีความร่วมมือหรือละเลยตกแต่งงบการเงินหรือให้คำแนะนำที่เป็นวิธีทุจริตหรือหลีกเลี่ยงการภาษีแก่ผู้จัดทำบัญชีนะครับครับเวลาไม่ถูกยังเหลืออีกเยอะครับผมครับมาดูบางข้อของหน่วยงานรัฐดีกว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐให้เลือกให้งั้นข้อดีก็คือว่าโอกาสเกิดการทุจริตนั้นอาจจะเกิดขึ้นน้อยเพราะอาจจะไม่มีความคุ้นเคยกับผู้บริหารหรือเป็นบุคคลไม่คุ้นเคยกับบุคคลในองค์กรงบการเงินก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือขึ้นเพราะว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่หน่วยงานรัฐเลือกให้สำนักงานบัญชีต่างๆก็อาจจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ตัวเองนั้นมีสมรรถภาพที่จะเป็นหน่วยงานรัฐนั้นจะเลือกในการทำบัญชีเลือกให้เป็นไปทำบัญชีบริษัทไหนสักบริษัทนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือค่าตอบแทนอาจจะสูงขึ้นผู้สอบบัญชีอาจขาดอิสระในการปฏิบัติงานเพราะว่าอยู่ในกรอบกตต.มากเกินไปนะครับผมครับถึงจะขอข้ามไปอย่างเร็วๆหน่อยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าบริษัทเลือกสอบบัญชีเองนั้นจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับผมดังนั้นผมก็จึงสรุปว่าควรให้บริษัทนั้นเป็นผู้เลือกสอบบัญชีผู้สอบบัญชีเองนะครับผมเพราะทำไมที่ความคิดผมของผมว่าทำไมที่ให้บริษัทเลือกเองเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นกรต.หรือหน่วยงานรัฐก็ได้กำหนดกรอบมากมายอยู่แล้วสำหรับผู้สอบบัญชีนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชีนะครับผมคณะกรรมการตลาดทรัพย์หรือมีหน่วยงานอื่นๆมากมายทั้งในและต่างประเทศก็เป็นตัวกำกับกำหนดในกรอบมาแล้วระดับหนึ่งก็ดังนั้นก็ควรที่จะให้ความอิสระแก่ผู้สอบบัญชีบ้างซึ่งความอิสระนั้นก็ความอิสระนั้นก็จะส่งผลต่อคุณภาพของรายงานงบการเงินด้วยครับอันนี้ก็คือมาตราต่างๆที่ผมยกตัวอย่างมาว่าผู้สอบบัญชีแต่ละคนนั้นจะต้องมีกรอบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายเลยที่จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะครับผมครับก็เสนอแนะนะครับผมถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐหรือกตต. อยากมีบทบาทในการเลือกสอบผู้สอบบัญชีนะครับผมก็แนะนำว่าควรจะเลือกให้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้แทนบริษัทได้มีข้อสงสัยต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือว่ามีข้อสงสัยในกรณีเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือที่เรียกว่าให้จัดให้มีผู้สอบบัญชีกรณีพิเศษนะครับผม special audit ขึ้นมาตัวนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าควรมีการประเมินคุณภาพของผู้สอบบัญชี
ให้ได้มาตรฐานตามไอเปกนะครับผมแล้วก็กรตควรจะสุ่มตรวจสอบคุณภาพงานระบบดังกล่าวให้มีความสม่ำเสมอดังนั้นจึงสรุปได้ว่าควรเลือกควรให้บริษัทเป็นผู้เลือกสอบบัญชีเองนะครับผมจะมีผลดีมากกว่าผลเสียนะครับผมเพราะยังไงก็ตามแล้วก็บริษัททุกบริษัทก็เลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะพิจารณาจากพวกค่าธรรมเนียมในการสอบคุณภาพในการบริการต่างๆนะครับผมครับทางนี้ผู้สอบบัญชีก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับในการในบริษัทที่จะสอบบัญชีนั้นด้วยครับผมเวลานิดนึงเมื่อไหร่เดี๋ยวถึง17:00 น.ข้อนี้นะครับก็อย่างที่บอกกรณีที่เพื่อนบอกเลยว่ามันทำ